ท่านประธานและท่านรองประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เคารพรักทุกท่านครับกระผมนายกระแสชนะวงศ์ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมท่านกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ได้ช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นจนกระทั่งเกิดมรรคเกิดผลขึ้นแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ในการอภิปรายการยกร่างรัฐธรรมนูญถึง7วัน7คืนครับกระผมรู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ยืนอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายแล้วมีโอกาสที่จะได้กราบเรียนถึงข้อเท็จจริงบางอย่างที่เป็นข้อสังเกตส่วนตัวครับเพราะว่าท่านทั้งหลายก็ได้พูดในหลักการในทฤษฎีและในข้อที่เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญท่านประธานคือท่านอาจารย์บวรศักดิ์อยากจะให้กระผมได้ตั้งข้อสังเกต 2-3 ประการจากประสบการณ์ส่วนตัว 2-3 ประการนั้นประการแรกที่สุดกับผมอยากจะกราบเรียนว่าในการประชุม7วัน7คืนเนี่ยท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและทรงคุณวุฒิทั้งหลายได้แสดงถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วผมเองในฐานะที่เคยผ่านสภาแห่งนี้ทั้งในฐานะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็เป็นสภาผู้แทนราษฎรทั้งจากต่างจังหวัดที่ขอนแก่นและจากกทม.เนี่ยผมอยากจะกราบเรียนความรู้สึกและความเข้าใจว่าท่านทั้งหลายได้แสดงถึงความเป็นตัวอย่างในการอภิปรายในการแสดงความรู้ความคิดครับสมกับที่ท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เอ่ยอ้างว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาทางวิชาการกระผมได้สังเกตการเห็นการอภิปรายที่ผ่านมาจาก184ท่านเนี่ยผมได้ทั้งความรู้ได้ความคิดมากขึ้นแล้วได้รู้มากขึ้นนี่ทำให้รู้มากขึ้นด้วยว่าที่ไม่รู้อีกมากเหมือนกันครับแล้วก็จะขอความอนุเคราะห์จากเลขาธิการสภาในการที่จะเอาการอภิปรายของท่านทั้ง7วัน7คืนนี่เก็บเอาไว้สำหรับสอนหนังสือครับเพราะผมรู้สึกว่าจะเป็นครูมากกว่าเป็นหมอนะครับเพราะชอบการเรียนการสอนแล้วการที่ท่านอภิปรายแต่ละท่านนั้นผมได้บันทึกเอาไว้เหมือนกันแล้วก็จดจำเอาไว้เหมือนกันว่าท่านได้แสดงความรู้ความคิดทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมผมเห็นว่ามีหลายตอนหลายท่านที่ทำให้ผมรู้สึกว่าท่านทั้งหลายเป็นครูด้วยเป็นอาจารย์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะหาฟังแบบนี้ไม่ใช่ง่ายมีการเรียนการสอนที่ไหนจะเชิญครูบาอาจารย์ได้ขนาดนี้คงไม่มีทางแล้วครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมบันทึกเอาไว้บ้างอย่างเช่นท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ก็ทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องศาสนาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เราควรจะต้องรับผิดชอบร่วมกันท่านพงพยมวัฒพุทธิก็เป็นนักปกครองเป็นผู้บริหารเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีใครต่อใครมักจะบอกว่ามหาดไทยไม่ยอมกระจายอำนาจอะไรต่างๆนี่นะแต่ท่านก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางการปกครองยุคใหม่จะเรียกว่าเป็นความคิดก้าวหน้าเช
จนกระทั่งเราเห็นว่านั่นก็คือความหวังของประเทศไทยเหมือนกันเพราะเราพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจมาตั้งแต่สมัยผมเป็นหนุ่มตั้งแต่สมัยผมเริ่มต้นเข้ามาสู่การเมืองในสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาทำพรรคพลังใหม่ด้วยความคิดว่าเราจะสร้างความเป็นธรรมในสังคมแล้วเราก็พูดว่าการกระจายอำนาจเป็นเรื่องสำคัญ30ปี40ปีที่ผ่านมาก็ไม่กระจายมากนักแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ทำให้เราเห็นความหวังแล้วมีความเป็นไปได้เพราะว่าการกระจายอำนาจนั้นความจริงในประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะเขากระจายมานานแล้วมีแต่ว่าการปกครองท้องถิ่นหรือการดูแลตนเองในชุมชนต่างๆนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความหวังแล้วก็อยากจะกราบเรียนว่าหลายท่านนะครับนอกจากท่านองค์พยมคุณสารีอ่อนสมหวังนั่นก็เป็นผู้ที่ผมชื่นชมมานานได้ยินตะข่าวแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านก็แสดงจุนทรพจน์แสดงความคิดความอ่านชัดเจนมากขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นวิชาการครับเป็นความรู้ทั้งนั้นครับผมอยากจะกราบเรียนว่ามีหลายท่านที่ทำให้ผมประทับใจนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์วิริยะนามศิริพงษ์พันธ์ถึงแม้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามกับรัฐธรรมนูญแต่ก็แสดงถึงความเข้าใจแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยรวมทั้งท่านประธานชัยชิดชอบก็น่าสนใจครับผมคิดว่ามีข้อมูลต่างๆที่เราสรุปไว้ก็คือว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนอย่างจริงใจอาจจะเห็นด้วยอาจจะไม่เห็นด้วยความที่เห็นแตกต่างกันนั้นเนี่ยผมว่าเป็นนิมิตหมายของสังคมไทยแสดงว่าเรายังคิดว่าไอ้ที่วันนี้เนี่ยเรายังมีทางเลือกนะครับถ้าหากว่าการประชุมที่นี่เห็นการร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วก็อันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ดีแล้วก็จบกันเนี่ยผมว่าเรากำลังจะสิ้นหวังแต่นี่เกิดความหวังขึ้นครับเพราะความแตกต่างในความคิดนั้นผมจำได้เสมอว่าความแตกต่างนั้นคือความก้าวหน้าความแตกต่างนั้นคือการศึกษา different make progress และ different make education ผมเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงชื่นชมท่านทั้งหลายแล้วก็ถือว่าท่านทั้งหลายได้แสดงสิ่งที่น่าจะจดเอาไว้สำหรับการเรียนการสอนต่อไปด้วยครับท่านผู้มีเกียรติท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมยังเชื่อว่าสิ่งที่เราเคยทำกันมาโดยอดีตนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมทบทวนความหลังได้เพราะว่าบรรยากาศในวันนี้ทำให้ผมได้ทบทวนความหลังที่เราตั้งอกตั้งใจที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยนะครับผมจำได้สองสามข้อซึ่งก็เอาความทรงจำเหล่านั้นมาเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับท่านทั้งหลายด้วยความทรงจำอันหนึ่งในการเขียนกฎหมายในการยกร่างกฎหมายใดๆนั้นเราก็จะมีความในใจว่าคนที่เกิดมามีน้อยในชีวิตเขาควรจะได้มากๆโดยกฎหมายความทรงจำอย่างนี้ก็พูดกันมาเรื่อยนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเองก็ติดตามฟังมาตั้งแต่แรกก็เห็นว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกิดมามีน้อยเกิดมาในชนบทเกิดมาที่เป็นประชาชนหรือพลเมืองตัวเล็กๆเนี่ยได้โอกาสได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีมากขึ้นครับในขณะเดียวกันผมก็จำคำพูดของนักรัฐศาสตร์หรือใครต่อใครมาเพราะว่าสนใจการบ้านการเมืองการปกครองนี่ว่าในกฎหมายนั้นในการปกครองนั้นเนี่ยจงให้สิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วเราจะได้รับสิ่งที่เราปรารถนาผมคิดว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยยังเป็นคำพูดที่กึกก้องดังอยู่ในใจผมตลอดเวลาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อะไรกับประชาชนบ้างถ้าเราแน่ใจว่าเราได้ให้กับประชาชนเราก็แน่ใจว่าเราจะได้รับสิ่งที่เราปรารถนาเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราได้ให้และได้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเหมาะสมแล้วเนี่ย
็จะเป็นผลงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราคงต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ถ้าเป็นความสำเร็จเรียบร้อยเราก็จะมีความภาคภูมิใจด้วยกันเราคงไม่โทษกันสังคมไทยที่บอบช้ำมาเนี่ยจะเป็นเพราะการศึกษาหรือเป็นเพราะอะไรก็ตามเป็นสังคมที่ชอบโทษคนอื่นโทษกันครับภาษาตลาดตลาดหน่อยเราเรียกว่าเป็นโรคซัดกันชอบชี้ไปที่ว่าคุณผิดเจ้าผิดแล้วผมก็เคยถูกสอนว่าเวลาหนึ่งนิ้วชี้ไปที่อื่นว่าเขาผิดสี่นิ้วมันชี้มาที่เราเองว่าแล้วสี่นิ้วมันชี้มาเราเองว่าแล้วเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในโอกาสแบบนี้นี่ครับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมเองเคยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของอย่างน้อยก็สองประเทศที่ผมได้คุยด้วยอย่างประเทศญี่ปุ่นตอนที่ผมได้รับเกียรติได้รับพระราชทานเครื่องราชเอเชียพรสูงสุดจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิประธานรัฐสภาซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยกันก็เชิญไปเลี้ยงกันเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ได้ถามกันว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามบอบช้ำมากระเบิดเมืองฮิโรชิมากับนางาซากิทำให้ถนนหนทางบ้านเมืองพังยับเยินหมดแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ของญี่ปุ่นคิดยังไงครับผมถามประธานรัฐสภามิสเตอร์โคโนบอกว่าเราบอกว่าอย่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายจากสงครามหรือระเบิดปรมาณูเลยเราบอกคนญี่ปุ่นทั้งหลายว่าบ้านเมืองถนนหนทางมันเสียก็ไปให้มันเสียไปแต่อย่าให้ความเป็นคนญี่ปุ่นเสียก็แล้วกันแล้วเขาก็ปลุกใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนยังไงผมก็จำคนไทยที่ไปเขียนแปลเพลงญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่เพลงญี่ปุ่นที่ทำให้คนญี่ปุ่นลุกขึ้นมาสู้ขยันขันแข็งจนกระทั่งได้เปลี่ยนความเป็นคนแพ้สงครามเป็นผู้ชนะทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งเพลงบทนั้นผมเชื่อว่าท่านหลายคนท่านหลายท่านคงได้ยินมาหมดแล้วล่ะครับแต่ผมขออนุญาตพูดชั้นนิดหนึ่งครับเพราะว่าเวลาพูดถึงคำแปลเพลงบทนี้แล้วเนี่ยผมเองก็มีกำลังใจครับแล้วเวลาไปสอนลูกศิษย์ลูกหาไปพูดให้ข้าราชการฟังก็เกิดความภูมิใจครับแล้วก็มีกำลังใจด้วยครับเพลงบทนั้นรู้สึกจะแปลออกมาทำนองนี้ครับว่าแม้นมิได้เกิดเป็นซามูไรก็จงภูมิใจเถิดเจ้าที่ได้เกิดมาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของซามูไรแม้นไม่ได้เกิดเป็นซากุระก็จงภูมิใจเถิดที่ได้เป็นบุปผาพันธุ์อื่นแม้นไม่ได้เป็นถนนก็จงพอใจเถิดเจ้าที่ได้เป็นบาทวิถีภูเขาไฟฟูจิยาม่านั้นสวยงามที่สุดก็จริงอยู่แต่หาได้ทำให้ภูเขาลูกอื่นๆไร้ค่าไม่แม้นไม่ได้เกิดเป็นชายก็อย่าเสียดายที่ได้เกิดเป็นหญิงเพราะแท้จริงแล้วหญิงและชายต่างก็มีความหมายและความสำคัญเป็นอะไรนั้นไม่สำคัญดอกสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเป็นอะไรแล้วจงเป็นให้ดีที่สุดเถิดแล้วญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแปลงจากผู้แพ้กลายเป็นผู้ชนะครับญี่ปุ่นได้รับระเบิดปรมาณูสองลูกพังทลายอย่างนั้นเขายังฟื้นฟูขึ้นมาได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยถึงแม้ว่าเราจะเดือดร้อนเราจะรู้สึกเสียใจกับความเสียหายเหล่านั้นผมว่ายังบอบช้ำเสียหายน้อยกว่าญี่ปุ่นตอนแพ้สงครามตอนถูกปรมาณูเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าหากเราซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้เนี่ยเราจะช่วยกันจับมือในการพูดให้กับคนทั่วไปฟังแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างผมเชื่อว่าเราก็จะมีโอกาสฟื้นฟูทำให้ประเทศไทยของเรา
เป็นประเทศชั้นนำประเทศหนึ่งในเอเชียเพราะหลายๆอย่างที่เรามีนี่ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่มีครับแต่เรามีแล้วเราลืมไปว่าเรามีของสำคัญอย่างน้อยที่สุดสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านชื่นชมยกย่องแล้วเขาเสียดายที่เขาไม่มีเหมือนแบบเราด้วยซ้ำนะครับหลายอย่างที่เรามีในทางภูมิศาสตร์เราก็มีดีนะครับพอผมพูดถึงประเทศอาเซียนเราก็อยู่ตรงกลางๆอะไรทั้งหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะต้องใช้เวลาต่อไปนี้ไม่ช้าเกินไปครับที่จะเริ่มต้นทำตัวเป็นตัวอย่างเพราะว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนครับเพราะว่าทั้งหมดที่พูดกันไปพูดกันมาผมก็จับความได้จากท่านสมาชิกสภาปฏิรูปของเรานี่แหละครับว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามอยู่ที่คนเนี่ยอยู่ที่คนเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการศึกษาก็จะมีส่วนสำคัญแล้วพอพูดถึงการศึกษาผมก็อยากจะกราบเรียนว่าผมมีความในใจมานานแล้วในฐานะที่ไปเป็นหมออยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอยู่กับเทศบาลที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเนี่ย12ปีก็ได้เรียนจากชาวบ้านเรียนจากคนยากคนจนนั่นแหละทุกวันทุกวันเนี่ยก็รู้ว่าความจำเป็นความต้องการความน้อยเนื้อแต่มใจของคนที่อยู่ในชนบทที่เสียเปรียบนั้นเป็นอย่างไรในที่สุดผมไปตั้งโรงเรียนผมก็ตั้งเป็นคำขวัญไว้อย่างคำหนึ่งว่าการศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศไทยคำพูดอย่างนี้เขียนมาตั้ง 30-40 ปีแล้วที่ไปทำโรงเรียนไว้เนี่ยวันนี้ก็ยังเป็นความจริงที่อยากจะกราบเรียนว่าเราคงต้องช่วยกันทำให้คนชนบทซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่แล้วเกิดมาต่ำต้อยน้อยหน้ามานานแล้วให้เกิดมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเหมือนกับพวกเราผมอยากจะกราบเรียนว่าการศึกษานั้นเนี่ยเป็นคำตอบที่สำคัญมากแต่ผมเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการที่เขียนไว้ว่าการศึกษาคือการทำให้คนเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขอาจจะไม่พอครับเพราะการศึกษาที่ทำให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเพื่อตัวเองมากกว่าเป็นความสุขก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าเพื่อให้เกิดเป็นความสุขที่เกิดจากทำให้ผู้อื่นมีความสุขนั้นเนี่ยผมคิดว่าการศึกษายุคใหม่ต้องเน้นที่การทำให้คนเก่งคนดีแล้วก็มีภาวะผู้นำเพราะภาวะผู้นำนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกรักผู้อื่นและสนใจที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขครับความสุขที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขนั้นเนี่ยนั่นคือความสุขที่จะทำให้เรามีความสุขมากกว่าด้วยซ้ำครับแต่การมีภาวะผู้นำนั้นต้องมีการเริ่มต้นกันตั้งแต่อนุบาลไปครับเพราะไปสอนให้เป็นผู้นำตอนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนั้นคงสอนไว้สำหรับให้ไปสอนคนอื่นมากกว่าแต่ถ้าจะให้มีภาวะผู้นำเพื่อจะรวมตัวกันเพื่อจะให้เป็นคนมีวินัยมีวัฒนธรรมจริงๆผมว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาลนะครับนั่นเป็นความคิดของผมที่คิดว่าญี่ปุ่นไม่ได้บอกไม่ได้โทษใครว่าใครผิดแต่ญี่ปุ่นแสดงความรับผิดชอบบอกเพื่อนร่วมชาติว่าต้องทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในฐานะเป็นคนญี่ปุ่นเพราะไม่มีใครจะช่วยญี่ปุ่นได้เท่ากับคนญี่ปุ่นถ้าเช่นนั้นนี่ผมคิดว่าเราคนไทยก็ช่วยคนไทยได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่าผมเองพูดกับเพื่อนฝูงโดยสำนวนผมเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับมัชฌิมาปฏิปทาหลายคนก็จะถามว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่จะแปลว่าอะไรผมว่าเป็นกลางกลางครับเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นมีความแตกต่างกันในระหว่างเมืองกับชนบทผมเคยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยที่นครพนมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยที่มหาสารคามแล้วตอนหลังมานี่10ปีที่ผ่านมานี่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยที่นราธิวาสราชนครินทร์
แล้วก็ 6-7 ปีที่ผ่านมานี้ก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรนี่ผมก็มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้จากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆว่ายังมีความแตกต่างกันในทัศนคติในความภาคภูมิใจและในความรู้สึกต่อบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายกว้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับที่กับผมอยากจะกราบเรียนว่าทำให้ผมภูมิใจและพอใจกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีการสนับสนุนให้การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจเด่นชัดมากขึ้นครับและการที่ให้มีการปกครองท้องถิ่นเด่นชัดและมากขึ้นนั่นเองนอกจากจะมีผลต่อการพัฒนาในชุมชนต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีผลดีต่อรัฐบาลกลางที่เบาแรงลงครับผมไม่อยากจะบอกว่าหมดอำนาจหรืออำนาจน้อยลงแต่ว่าเบาแรงลงเพราะว่ารัฐบาลกลางก็จะได้มีโอกาสทำเรื่องใหญ่ๆทำเรื่องที่จะเป็นมักเป็นผลในระยะยาวสำหรับลูกหลานแต่งานพัฒนาต่างๆก็ขอให้ชุมชนและการพัฒนาของการปกครองท้องถิ่นได้ครับท่านสมาชิกที่เคารพครับผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นบังเอิญผมผ่านมาก็อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานที่ตัวเองเกี่ยวข้องไม่ถึงกับเป็นวิชาการอะไรผมเป็นข้าราชการมาโดยตลอดจนกระทั่งเป็นนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย2สมัยอย่างน้อยก็8ปีผมพอจะเข้าใจว่าพี่น้องเพื่อนข้าราชการมีความรู้สึกอย่างไรมีความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรมีความรู้สึกว่าการเมืองแทรกแซงแล้วก็มีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็มักจะไปโทษการเมืองด้วยเหมือนกันรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดโอกาสให้มีการบริหารจัดการกับข้าราชการดีขึ้นจะทำให้ข้าราชการมีขวัญดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ผู้ที่เป็นผู้บริหารทางการเมืองนั้นมีอำนาจน้อยลงหรือด้อยลงครับเพราะผมก็เคยเป็นรัฐมนตรีถึง4กระทรวงผมก็ได้ดูแลกันกับข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เคยใช้อำนาจวาสนาอะไรที่จะไปบริหารข้าราชการแล้วผมเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยยิ่งจำเป็นที่จะทำให้นักการเมืองหรือผู้นำทางการเมืองเนี่ยบริหารกระทรวงต่างๆด้วยวิธีการของคนมีภาวะผู้นำแล้วก็รู้จักการปรึกษาหารือมากกว่าจะสั่งการครับอย่างที่ภาษาฝรั่งตำราว่า not dictating but consulting ถ้าเช่นนั้นแล้วผมก็คิดว่าการบริหารก็จะสง่างามขึ้นสำหรับผู้เป็นนักการเมืองหรือผู้บริหารทางการเมืองในขณะเดียวกันที่กระผมเคยรับผิดชอบกับคำว่า NGO มูลนิธิต่างๆในการพัฒนาต่างๆผมเชื่อว่าโดยกฎหมายฉบับนี้จะเปิดโอกาสให้ราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆได้ใช้ศักยภาพของคำว่า NGO นะครับมูลนิธิต่างๆผมเป็นประธานมูลนิธิมาตลอดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมี 2-3 แห่งมูลนิธิรักไทยซึ่งก็ได้โยงใยกับคำว่า Care International มูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันสาธารณภัยแห่งเอเชียอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอากาศต่อไปนี้ความเกี่ยวข้องของชุมชนขององค์กรเอกชนเนี่ยนะครับก็จะทำให้การบริหารจัดการดีขึ้นและมีความหมายขึ้นสุดท้ายครับกับผมคิดว่าในการที่เรากำลังดำเนินการขณะนี้เนี่ยผมอยากจะกราบเรียนอีกหน่อยหนึ่งว่าสิ่งที่เหลืออยู่เราคงต้องคิดว่าเรามีศัตรูร่วมกันคืออะไรผมเองมีความเชื่อและมีความเข้าใจว่าศัตรูที่สำคัญที่เราจะต้องต่อสู้เอาชนะให้ได้คือความยากจนของประชาชนที่อยู่ในชนบทคือคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการพัฒนาต่อไปนี้ถ้าหากเราจะคิดก็ไม่ช้าเกินไป
ว่าการพัฒนาต่อไปนี้แทนที่จะเริ่มต้นจากกระทรวงทบวงกรมในส่วนกลางแล้วก็ไปที่จังหวัดไปที่อำเภอไปที่ตำบลไปที่หมู่บ้านนั้นเราอาจจะต้องช่วยคิดกันว่าเราคงต้องเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาให้ความสนใจจากหมู่บ้านเราก็มาตำบลมาอำเภอมาจังหวัดเราถึงจะมาส่วนกลางนั่นเป็นความคิดของผมตั้งแต่นานมาแล้วแต่ว่ามีโอกาสได้รับเกียรติให้พูดต่อท่านทั้งหลายวันนี้เนี่ยทำให้เกิดความหวังว่าท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนทิศทางในการพัฒนาและสุดท้ายที่อยากจะให้กำลังใจไว้อีกนิดนึงก็คือว่าญี่ปุ่นผมขอกลับไปญี่ปุ่นอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นอเมริกาแบบจอห์นเอฟเคนเนดีคงจะต้องบอกกันกับพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันว่าอย่ามาถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรกับท่านได้มากแค่ไหนแต่จงถามว่าท่านจะให้อะไรกับประเทศชาติได้มากแค่ไหนแต่ญี่ปุ่นนั้นไม่ได้บอกกับพี่น้องประชาชนว่าอย่างนั้นครับญี่ปุ่นบอกว่าจงเป็นคนญี่ปุ่นจงอย่าเสียความเป็นคนญี่ปุ่นแล้วฝรั่งก็ไปเขียนเป็นตำราว่าความไม่เสียความเป็นคนญี่ปุ่นนั้นมีอะไรบ้างผมก็ขอจับความมาฝากท่านทั้งหลายในวันนี้ก่อนจากกันคืนนี้ด้วยครับญี่ปุ่นบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าประการที่หนึ่งคนญี่ปุ่นต้องเป็นคนอดทน patientอดทนต่อคำเยาะเย้ยถากถางอดทนต่อการดูถูกว่าสินค้าญี่ปุ่นไม่ดีต้องอดทนข้อ2ญี่ปุ่นต้องเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะฉะนั้นเขาจะว่ายังไงก็ตามเราจะร่ำรวยขึ้นแค่ไหนหรือจะใหญ่โตแค่ไหนเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนสอนกันไว้ย้ำกันไว้ว่าต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ประการที่3ที่ญี่ปุ่นบอกว่าให้เป็นคนญี่ปุ่นก็คือต้องตรงต่อเวลาต้องตรงต่อเวลามีการกล่าวย้ำว่าถ้าหากไม่ตรงต่อเวลาก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคือคนตรงต่อเวลาคนตรงต่อเวลาคือคนญี่ปุ่นเนี่ยอีกข้อหนึ่งก็คือคนญี่ปุ่นนั้นต้องละเอียดรอพิถีพิถันก็สอนกันอย่างนี้แหละครับว่าให้คนญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นแล้วอีกข้อหนึ่งที่พูดกันก็คือคนญี่ปุ่นนั้นต้องเป็นคนมีความจงรักภักดีมีกตัญญูกตเวทีและอันสุดท้ายที่จำมาได้ก็คือคนญี่ปุ่นต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงถ้าไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ใช่คนญี่ปุ่นสมัยก่อนถ้าหากใครถูกกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเขาก็ไม่ต้องถูกรอคอยให้ตำรวจมาจับหรือไปขึ้นลงขึ้นศาลให้พิพากษาเขาพร้อมที่จะฮาราคิริฆ่าตัวเองดีกว่าตายดีกว่าตายดีกว่าที่จะถูกประจานว่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วเขาตายแบบนั้นตายเพื่อให้ครอบครัววงตระกูลมีศักดิ์ศรีต่อไปแล้วมีคนถามว่าไอ้ทำอย่างนั้นเนี่ยมันซามูไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีซามูไรเป็นอย่างไรแล้วหลักซามูไรเป็นอย่างไรผมขอจบด้วยหลักซามูไร4ข้อว่าถ้าเราตัดสินใจจะทำอย่างนี้แล้วเนี่ยหลักการ4มดของซามูไรซึ่งผมได้ให้กำลังใจกับเพื่อนที่กำลังร่างรัฐธรรมนูญอยู่ว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยอย่าไปห่วงอย่าไปกังวลใจต่อคำกระแนะกระแหนหรือคำเปรียบเปรยใดๆเลยถึงแม้ว่าเราจะมีคำสอนดีๆอย่างไรก็ตามลองเอาซามูไรมาเป็นหลักหลักของซามูไรก็คือการที่จะทำอะไรแล้วเนี่ย1 no fear ไม่กลัวอันที่สองก็คือ no surprise ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องประหลาดใจว่าจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์กระแนะกระแหนยอกเย้ยถากถางยังไงประการที่สามก็คือ no doubt ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยหน้าที่ของเราเมื่อรับผิดชอบแล้วก็ต้องทำเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รู้เต็มอกว่าเมื่อยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วนี่จะไม่มีสิทธิ์รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆก็ต้องเต็มใจต้องพอใจต้องภูมิใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องสงสัยและอันสุดท้ายของความเป็นหลัก
และปรัชญาซามูไรที่กระผมได้โอกาสมาคุยกับท่านทั้งหลายในวันนี้นี่ก็คือ no hesitate อย่าลังเลใจครับเพราะนั้นท่านที่กระผมครับผมขอโทษที่ผมพูดนอกเรื่องนอกราวไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเลยครับแต่ว่านี่เป็นความคิดที่ท่านประธานของเราท่านบวรศักดิ์ภูวันโนเนี่ยบอกผมว่าพี่หมอสรุปหน่อยแล้วพี่หมอสรุปจากประสบการณ์ก็แล้วกันเพราะคนอื่นพูดหลักการพูดทฤษฎีมามากแล้วผมก็เลยได้โอกาสที่จะพูดในสิ่งที่ผมอยากพูดท่านอยากฟังหรือไม่อยากฟังก็ตามครับนั่นก็เป็นเรื่องนึงครับแล้วสุดท้ายจริงๆกับผมอยากจะกราบเรียนว่าภูมิใจมากที่ผมได้มาเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนเป็นประธานแล้วก็โชคดีของประเทศไทยและคนไทยด้วยที่มีคนเก่งคนดีคนมีภาวะผู้นำผมก็อยากจะเรียกว่าเป็นคนที่เป็นอัจฉริยะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ต้องการจะให้อาจารย์บวรศักดิ์มาขึ้นเงินเดือน2ขั้นแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมไม่เคยทำงานกับท่านแล้วก็มานั่งประชุมนั่งฟังเห็นการตัดสินใจเห็นความพยายามแล้วผมชื่นชมท่านแล้วก็เคารพท่านแล้วก็เกิดศรัทธาในการที่ท่านจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับท่านรองประธานครับ